สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยวันนี้ก็จะเอางานของมาโจเลตนะครับที่เป็นกิ๊ดแพ็คนะมันรวมแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายังขาดชิ้นไหนที่ยังไม่มียังไม่เจอนะผมคิดว่าตอนนี้ในไทยน่าจะขายอยู่ประมาณที่1 2 3 4ทั้งหมด7แพ็คนะครับถ้าไม่รวมรถกิ๊ดนะเพราะรถกิ๊ดเนี่ยขายที่เมืองนอกอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้เอามาขายที่ประเทศไทยถ้าเป็นของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีที่เป็นของไทยแท้เลยนะก็จะมีนี่นะครับมีชุดตรงกลางนี้ก็คือรถตุ๊กๆแล้วก็ชุดแท็กซี่แท็กซี่กิ๊ดแพ็คนะครับที่เป็นของไทยนั่นเองนะเดี๋ยวมาว่ากันแต่ละรุ่นแต่ละคันเลยขอเปิดปุยก่อนราคาตอนนี้ณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดที่เพื่อนๆเข้าไปเจอใน Lazada นะชุดMajoret Special Edition Dubai Police เนี่ยที่เป็นชุดรถตำรวจนะครับตอนนี้ที่ Lazada เนี่ยเปิดปุยดูนะอยู่ที่ราคา640บาทนะครับสั่งจาก Lazada ก็ได้นะก็จะได้ทั้งหมดกี่คันเนี่ยขอดูก่อน5คันนะครับถ้าเกิดในแพ็คนี้แต่ถ้าเกิดตามซีรีส์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ10คันก็คือต้องไปตามซื้อในแพ็คเดียวแล้วก็แพ็คเซต3คันนะครับเดี๋ยวเอาแพ็คเซต3คันให้ดูในคลิปต่อไปนะแล้วก็จะมีมิชชั่นแกรนทัวริสโมรถจากเกมนั่นเองนะครับจากเกม GT แกรนทัวริสโมนะครับตรงนี้ก็ลักษณะยังอยู่ที่ราคา500บาทนะ500บาทนะครับต่อไปตุ๊กๆของไทยเราอยู่ที่590บาทราคาจะสูงกว่าแท็กซี่เพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ออกมาล่าสุดที่เป็นของประเทศไทยแล้วก็ลักษณะของการทำรถตุ๊กๆเนี่ยมันคงน่าจะยากมวลอะไรมันคงจะยากกว่านะครับนะส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างกิ๊ดแพ็ค Mercedes AMG GT เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน600บาทนะครับเพราะว่าราคาผมแกะออกหมดแล้วนะชุด Lamborghini ด้วยนะครับ Lamborghini ขอดูข้อมูลหน่อยว่าในLazada มีหรือเปล่านะครับ Lazada ไม่มีของนะรีบไปตามหากันนะครับส่วนแท็กซี่ของประเทศไทยเนี่ยนะที่เป็นรูปวัดพระแก้วอยู่ข้างหลังใช่มั้ยน่าจะใช่นะตอนนี้อยู่ที่ราคานะครับ445บาทถูกที่สุดเลยได้ทั้ง5คันน่ะ445บาทนะครับส่วนชุดที่มาใหม่ล่าสุดณปัจจุบันก็เป็นชุดวินเทจแล้วก็หายไปน่าจะ 2-3 เดือนแล้วนะที่กิ๊ดแพ็คเนี่ยไม่ได้ออกมาใหม่นะครับยังไงก็ถ้าบริษัทอยู่ช่วยออกมาใหม่หน่อยนะครับผมชอบนะผมชอบสะสมในกิ๊ดแพ็คนะครับแต่อนาคตต้องมีแน่นอนเดี๋ยวมาดูดีเทลรายละเอียดย่อยนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับก็เป็นคลิปมาแนะนำสั้นๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดเนี่ยเผื่อลืมนะยังไม่ได้กิ๊ดแพ็คคันไหนนะครับก็จะได้สะสมตามนะคลิปนี้ก็คงจะให้ประโยชน์ไม่มากก็ไม่น้อยไปนะครับก็วันนี้รายการที่เยี่ยงคอยก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วนะภาพยนตร์เยอะๆก็จะเข้าเดี๋ยวจะมีรีแอคชั่นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ